Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนโนท์ดวงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชยพัฒอาชิวระับโรคครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่เรียกได้ว่าหลายคนน่าจะชอบเนาะแล้วก็หลายคนน่าจะไม่ชอบดังนั้นตอนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าถ้าใครชอบก็ชอบไปเลยถ้าใครที่แบบฟังแล้วเบือ่อก็ไปฟังตอนอื่นหรือว่าอาจจะแบบ ไปรอฟังตอนใหม่นะฮะตอนนี้เราจะมาค,คุยกันเรื่องของเกมนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีเกมโปรดเกมในดวงใจแล้วก็เกมที่แบบตัวเองสามารถเล่นได้แบบไม่หลับไม่นอน 30- 40, 40ชั่วโมงเล่นไปนะครับครับปั๊บมีเกมที่แบบเป็นเกมในดวงใจไหมเกมอะไรก็ได้อ,อะเออไม่ต้องเกี่ยวกับ,กบอวกาศก็ได้ปกติ ผมชอบเล่นเกมตระกูล Civilization ฮะเล่นภาคหกครับพี่จะชอบเล่นเกมแนวอะไรก็ได้ที่เป็น simulation เว้ยคือพี่เป็นคนที่ชื่นชอบใน simulation พี่พยายามสังเกตตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าพี่จำไม่ได้ว่าพี่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหรือเปล่านะหรือว่าจำไม่ได้ว่าเคยเล่าให้ป๊อปฟังหรือเปล่าว่าตอนเด็กอ่ะพี่จะชอบของเล่นอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในสเกลเท่ากันเก็ตปะเหมือนกับว่าถ้าเป็นรถเนี่ย คือถ้าสมมติแม่ซื้อรถมาให้น่ะสองคันแล้วแบบสเกลมันมันผิดกันอะ่ะมันไม่เท่ากันอะ่ะพี่จะแบบปาทีอนเว้ยอ๋อโอเคเพราะว่าสเกลมันสเกลมันผิดแล้วมันเอามาเล่นด้วยกันไม่ได้นดกออกปะดังนั้นคือพี่จะอินกับอะไรก็ตามที่พี่สามารถเอามาสร้างเป็นเหตุการณ์จำลองหรือว่าเอามาซิมูเลตเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้เช่น ถ้าพี่มีรถที่สเกลเท่ากันพี่มีเครื่องบินที่สเกลเท่ากันเนี่ยพี่สามารถที่จะเอามันมาทําเป็นเมืองได้ครับแล้วก็ในเมืองพี่อาจจะมีสนามบินหรือว่าอาจจะมีสะพานอาจจะมีตึกต่างๆที่เกิดจากการเอาลังกระดาษมาต่อๆกันอะไรก็ว่าไปเนี่ยอ,อ,อันนี้คือจินตนาการในวัยเด็กพี่เว้ยดังนั้นพอพี่โตมาเนี่ยมันมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกได้ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกครับหรือจะเรียกว่าเป็นเมตาเวิร์สของพี่ก็ได้นะฮะคือพี่สามารถที่จะ สร้างอะไรก็ได้ตามที่พี่ต้องการและสามารถที่จะเล่นมันยังไงก็ได้โดยที่ทุกอย่างมันถูกซิมูเลตอยู่ในคอมพิวเตอร์ดังนั้นพี่จะเป็นคนที่อินกับทุกอย่างที่มันเป็นซิมูเลเตอร์ในทุกสเกลเช่นเกม The s ซิมอย่างเงี้ยพี่ก็จะอินกับการสร้างบ้านมากรู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่เราได้ต่ออะไรสักอย่างหรือว่าเกมต่อรถไฟเกมสร้างนู่นสร้างนี่เช่น สร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมสร้างสนามกอล์ฟ uh huh. หรือแม้กระทั่งไฟซิมูเลเตอร์นะฮะอันนี้คือเกมสไตล์ที่พี่เล่นหมดเลยนะฮะดังนั้นพี่จะไม่ค่อยไม่รู้สิคือพี่รู้สึกว่าเกมที่ปั๊บเล่นอนะซ i l i ล a เซชันมันแอบสแตกไปปะ ไม่รู้นะอาจจะจัดนิดนึงคำตอบพี่แบบดูอะไรคือเสน่ห์ของมันวะเออผมชอบแนวเกม Stra t จีคฮะตอนเด็กๆชอบเล่นหมากรุกหรือว่าชอบเล่นบอร์ดเกมอะไรพวกเนี้ยครับเราพอเห็น Civilization มันเหมือนแบบเป็นอัลติเม e บอร์ดเกมแบบมันซับซ้อนมากก็เลยแบบชอบคือเหมือนปั๊บมองว่ามันเป็นบอร์ดเกมหนึ่งวะประมาณนั้นครับเหรอ ใช่เพราะว่า c i v i l i z a t i o n จะเป็นเกมแนว t u r n b a s e d Strategy ฮะเหมือนกับว่าเราก็เล่นแบบตาเราไปแล้วก็ศัตรูคนอื่นก็จะเล่นแต่ละตาแต่ละตาสลับกันอะไรประมาณนี้ฮะ,<ล>ะก็นสนุกกับเล่นกับคอมพิวเตอร์เล่นกับคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่จริงๆเล่นกับคนก็ได้ค่ะติดที่ไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยเท่าไหร่มากกว่ามันเหมือนกับบางคนที่เขาติดเล Alert อะไรอย่างงี้ปะ่ะอืมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเคยเล่นเกม c i v i l i z a t i o n ติดต่อกันนานที่สุดกี่ชั่วโมงประมาณ14ชั่วโมงฮะ ก็ถือว่ายาวนานอยู่คือข้ามคืนเลยปะ่ะเหมือนแบบกลางคืนแล้วมาเป็นเช้าอีกวันหนึง่งบ่ายแล้วมาเป็นเกือบเช้าอีกวันหนึง่งโคตรโหดอ๋อจริงๆแ <โฮ S 2> บบคำตอบซิมูเลชันที่เมื่อกี้ว่าดูดีมากแบบผมตอบซิมูเลชันดูแบบกระจอกไปเลยไม่คือพี่รู้สึกว่าแต่ละคนมันก็จะมีความชอบส่วนตัวเว้ยเออครับคำถามฮะแล้วช่วงเนี้ยฮะพี่เล่นเกมไหนเป็นพิเศษไหมที่พี่บอกว่าชอบเล่นเดอะซิมชอบเล่นไฟซิมูเลเตอร์ หรือว่าเกมแนวช่วงเนี้ยพี่เล่นเกมเกมหนึ่งที่มันชื่อว่า City Skyline มันจะเป็นเกมที่แบบจำลองการสร้างเมืองเมืองทั้งเมืองเลยอะ่ะคือเราอ่ะจะรับบทเป็นจะบอกว่าเป็นผู้ว่าของเมืองนั้นก็ได้นะแต่จริงคือเรารทําทุกอย่างเลยเว้ยตั้งแต่สร้างถนนจัดการการจัดเก็บภาษีหรือว่าการทําโซนนิ่งต่างๆว่าอันนี้เป็นโซนอินดัสเทรียลอันนี้เป็นโซนท่องเที่ยว หรือว่าเราอาจจะสร้างสนามบินนะฮะหรือว่าสร้างอะไรต่างๆอะ่ะคือสร้างได้ทุกอย่างเลยคือสร้างเมืองได้เหมือนเมืองเ <c oughs> มืองหนึ่งแล้วมันไอเกมเนี้ยมันสมจริงถึงขั้นที่ว่าเราสามารถทําให้รถติดได้ถ้าเราวางแผนถนนไม่ดีพอ <c oughs> หรือถ้าเรารู้ว่ารถติดตรงเนี้ยเราอาจจะต้องสร้างทางด่วน เออทางด่วนระหว่างเมืองระหว่างจุดสําคัญสาคัญของเมืองเช่นจากแหล่งท่องเที่ยวมายัางโซนพักอาศัยหรือว่าจากโซนพักอาศัยเข้ามาในเมืองอย่างเงี้ยฮะคือเราสามารถที่จะกําหนดโโลิซีการจราจรได้ด้วยนะเช่นตรงนี้ห้ามเลี้ยวซ้ายตรงนี้ห้ามเลี้ยวขวาตรงนี้ให้เป็นวันเวยหรือว่าตรงนี้จะต้องบังคับวิ่งทางนี้เท่านั้นหรือห้ามรถบรรทุกวิ่งเส้นทางนี้ตรงนี้ต้องเป็นไลท์ทอฟฟิกเท่านั้น <c oughs> อะไรก็ว่าไปคือมันสมจริงมากนะฮะอันนี้จะเป็นสไตล์เกมที่พี่ชอบ แต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนะครับ,รบแม้ว่าเราจะโม้เรื่องเกมที่ตัวเองชอบมาประมาณ6กว่านาทีแล้วไม่เข้าเรื่องสักทีหนึ่งนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเกมอวกาศเนี่ยฮะปั๊บมันก็มีอยู่หลากหลายมากมายหลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่ถูกเซตธีมให้มันเล่นในอวกาศเช่นการต่อสู้ในอวกาศหรือว่ามีความไซไฟ หรือว่าอาจจะเป็นเกมที่ดัดแปลงมาจากหนังด้านอวกาศเช่น Star Wars อะไรต่างๆเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเกมที่คล้ายๆกับที่ปรับบอกเป็นเหมือนบอร์ดเกมเป็นเหมือน Strategy เกมแต่ว่ามีฉากหลังที่เป็นอวกาศอ,อันเนี้ยก็จะแล้วแต่ผู้พัฒนาเกมเขาจะออกแบบเนาะครับแต่ว่าเกมอวกาศที่เราจะไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยเนี่ยเกมแรกมาอย่างแน่นอนก็คือ s กเบ s p a เป Program ฮะเป็นเกมถูกต้องเป็นเกมอวกาศที่ถ้าไม่พูดถึงคือบาปอะฮะนะครับอันนี้คือเกมแรกที่เราจะพูดถึงเกมที่2ที่เราจะพูดถึงกันก็คือเกมที่ปรับเล่นก็คือที่ <Civil ization. S 2> ชื่อว่า Civilization ครับใช่เรามองว่า2เกมเนี้ยมันสะท้อนมิติในด้านวงการอวกาศหนึ่งคือในฝั่งฟิสิกส์ในฝั่งของวิทยาศาสตร์เนาะสำหรับเกเบ Space p r ปร r a มแล้วก็ Civilization เนี่ยอันเนี้ยพี่ไม่เชี่ยวชาญเลยพี่ให้ปรับขี้โมดได้เต็มที่เลยว่า S <S มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นพี่จะขอยึดเวทีในการมาอวย Kerbal Space Program ก่อนเชิญครับ,รบพี่เชื่อว่าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้น่าจะเคยได้ยินและได้เคยรู้จักเกมที่มันชื่อว่า Kerbal Space Program huh. นะครับ Kerbal Space Program เนี่ยมันเป็นเกมแนว simulation จริงๆมันเป็น simulation strategy นะครับคือเราทำการเก็บเวลเก็บอะไรไปเรื่อยๆเพื่อปลดล็อกด่านต่างๆได้ด้วยหรือว่าจะทำตามมิชชั่นต่างๆก็ได้ด้วยนะแต่ว่าโหมดที่ได้รับเสียงตอบรับดีที่สุดหรือว่าโหมดที่ทุกคนจะชอบเล่นกันเนี่ยก็คือโหมดแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์เนี่ยคือการที่เราจะเล่นยังไงก็ได้ไม่มีตัวเงินมาจํากัดไม่มีทรัพยากรมาจํากัดครับก็คือเรารวยมากอ่ะเออเราทําโครงการอวกาศขึ้นมาโครงการหนึ่งนะครับ ไอ้เจ้าตัวเกม Kerbal Space Program เนี้ยคอนเซ็ปของมันก็คือเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่า Kerbin นะครับโดยที่ไอ้ประชาชนชาว Kerbin เนี่ยมันจะชื่อว่า Kerbal คือเหมือนกับแบบสยามสยามมีสอะไรอย่างเงี้ยนฮะหรือว่าอเมริกาอเมริกันอะไรเงี้ยอันนี้คือดาวชื่อว่าเคบินแล้วประชาชนบนดาวชื่อว่าเคอร์บอลไอ้เจ้าพวกเค r b a l อเนี่ยมันจะเป็นตัว ละครที่เป็นตัวเตี้ยๆสีเขียวๆ<ฮ>ะนะครับวิ่งไปวิ่งมาน่ารักดีนะครับแล้วก็บนดาวเนี่ยมันก็จะมีทะเลมีภูเขาคือหน้าตาของไอ้เจ้าดาวเคอร์บินเนี่ยมันเหมือนกับโลกของเราเลยนะครับแม้ว่าในทางฟิสิกอลแล้วเนี่ยมันจะเล็กกว่าโลกอยู่มากนะจริงๆก็คือมันเล็กกว่าเล็กกว่าดวงจันทร์ของโลกอีกนะครับอันนี้คือถ้าเทียบขนาดจริงเนาะ พื้นที่บนดาวของมันนะครับก็คือ4.5คูณ10ยกกำลัง12สแควร์เมตรซึ่งก็ไม่รู้เท่าไหร่ไปคำนวณไปคำนวณกันเอาเองนะครับแต่ว่าเส้น Equatorial เีเนี่ยอีควาเทอรเียเรเดียสหรือว่าเส้นรอบวงของไอ้เจ้าดาวเคอร์บเนี่ยนะมันมีเพียงแค่6 0 0สนเมตรเท่านั้นเอง6 0 0สนเมตรนี่คือประมาณเท่าไหร่น 6, นะหกแสนเมตรก็กี่กิโลเมตร,รเออหกรกิโล<ะ>ซึ่งมันไม่ได้ใหญ่นะแต่แต่แต ไอ้เจ้าดาวดวงนี้นะฮะมันมีความใกล้เคียงกับโลกมากตรงที่ค่าแรงโน้มถ่วงหรือว่ากราวิตี้ของมันเนี่ยมันเป็นเท่าเดียวกับโลกเลยคือ9.8เมตรครับยกกำลัง2นะครับคือด้วยความที่ว่าแรงโน้มถ่วงมันเท่ากับโลกเนี่ยการวินขึ้นหรือว่าการทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการส่งจรวดเนี่ยมันจะถูกอนุมานว่ามันคล้ายกับโลกนะฮะ ทีเนี้ยไอ้เจ้าประชาชนบนดาวเคบินเนี้ยที่ชื่อว่าเคอร์เบิลเนี้ยมันจะมีโครงการอาวกาศของตัวเองที่ชื่อว่าเคอร์เบิลสเปซโปรแกรมนั่นแหละครับแล้วไอ้เจ้าพวกเคอร์เบิลเนี้ยมันจะต้องคิดค้นจรวดยานอาวกาศต่างๆเพื่อที่จะเดินทางไปสำรวจระบบสุริยะนะฮะโดยที่ระบบสุริยะของมันเนี้ยจะมีดาวอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ดวงนะครับรวมเคบินไอเคบินเนี้ยคือดาวที่เป็นเหมือนกับโลกของเรานะครับ ดาวที่เป็นดาวเลษกของระบบเนี้ยมันจะชื่อว่าเคอร์บอลนะครับเคอร์บอล K E R B O L เคอร์บอลก็คือเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มันก็จะมีดาวที่ถัดมานะก็คือโมโฮโมโฮเนี่ยมันจะเป็นดาวที่คล้ายๆกับดาวพุธนะฮะคือเป็นดาวที่ไม่ได้มีชั้นบรรยากาศโคจรอยู่ใกล้กับดาวแม่มากดาวเลิกมากนะครับแล้วก็ตามด้วยดาวอีกดวงหนึ่งที่ชื่อว่าอีฟนะครับดวงเนี้ยมันจะคล้ายๆดาวศุกร์ใช่ นดาวมันก็จะเป็นดาวสีแบบออกม่วงๆอะ่ะแล้วก็เหมือนกับมีแกส๊สมีอะไรต่างๆอยู่แล้วก็มีทะเลสาบอยู่บนนี้ด้วยนะคือเหมือนดาวสุกเลยนะครับแล้วก็ดวงที่3มก็จะเป็นเคอร์บิเบนเนาะเคอร์บินก็จะเป็นดาวโลกของเรานะครับก็คือลำดับก็คือเรียงตามระบบสุริยะจริงเลยเออใช่ลำดับที่4นะดวงนี้น่าสนใจชื่อว่าดูนาดูนาเนี่ยมันคือหมา,าหรือว่ามันคือดาวอังคารคือหน้าตามันเป็นดาวอังคารเลยนะครับอ๋อลืมเล่าให้ฟังว่า เอกเจ้าเคอร์บินเนี่ยมันก็มีดวงจันทร์บริวารอยู่2ดวงนะครับดวงจันทร์บริวารของมันเนี่ยมีอยู่2ดวงดวงหนึ่งเป็นดวงที่ขนาดใหญ่กว่าใกล้เคียงกับตัวดาวแม่นะครับเราจะเรียกมันว่ามัน M U N จริงๆก็คือมูนนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอีกดวงหนึ่งนะ,ะเป็นเหมือนกับแบบก้อนหินก้อนเล็กๆที่แบบโคจรรอบดาวแม่ก็คือ มินมัสซึ่งอันเนี้ยก็จะล้อกับดวงจันทร์ของโลกนะเนาะไอ้มันเนี่ยพูดก็คือดวงจันทร์นั่นแหละนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะติดปากเรียกมันว่าดวงจันทร์เนาะนะครับถัดไปจากดูหน้าหรือว่าดาวอังคารของเราเนี่ยอันเนี้ยจะเริ่มแปลกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มีความเป็นเหมือนการระบบสุริยะของมนุษย์เราและแต่จะมีดาวดวงหนึ่งนะที่ชื่อว่าเดรสนะครับเรสเนี่ยมันจะเป็นดาวที่เป็นดาวหิน นะฮะซึ่งพี่มองว่ามันคล้ายกับดาวซีเรสใช่พี่มองว่ามันคือซีเรสเว้จริงๆผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเนาะเพราะว่ามู่ในอดีตช่วงหนึ่งหาะที่ซีเรสเคยโดนจัดเป็นดาวดาวเคราะห์ด้วยก่อนที่จะโดนย้ายไปเป็นดาวเคราะห์แครจริงๆอ่ะไอตัวเดเรสเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูในวิกิพีเดียของเค r ร a l s ลสเปซโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้เขียนว่าเป็น Planet ด้วยนะมันเขียนว่าเป็น dwarf planet หรือว่าดาวเคราะห์แคร ็เปนดังนั้นค่อนข้างน่าสนใจมากอีกดวงหนึ่งถัดไปนะฮะอันเนี้ยเป็นดาวที่ชื่อว่าจูเป็นดาวที่ล้อดาวพฤหัสเป็นดาวแก๊สขนาดใหญ่นะครับ <S <S แล้วก็ในเกมเนี่ยเราจะมาสำรวจดาวดวงนี้ง่ายมากเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันเยอะ <S 2> <S 2> เป็นดาวที่มีแรงโน้มถ่วงเยอะที่สุดถ้าไม่นับดวงอาทิตย์หรือว่าเครอร์บอลนะครับแล้วก็ดวงสุดท้ายชื่อว่าอ e ีโลอันเนี้ยเหมือนจะลอ้อพลูโต อันนี้ถูกจัดแคตตาล็อให้อยู่เป็นดาฟแพเน็ตเหมือนกันคือเป็นดาวขคอแคห์นะครับ,รบดวงนี้เนี่ยจะร้อพูโตตรงๆเลยว่าจริงๆมันมีในวิกิพีเดียเนี่ยเขาเขียนว่าถูกตัดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ด้วยโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า KAS หรือว่า c u r b a l Astronomical Society โอ้ปั่นมากโ <c oughs> คตรล้อล้อมาก <c oughs> ก็คือในชีวิตจริงอะครับดาวพลูโตโดนตัดออกจากระบบสุริยะโดยหน่วยงานชื่อ IAU หรือว่า International Astronomical Union ก็คือชื่อแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันเนาะว่าแบบโ okay อเค<ร>เป็นหน่วยงานงด้านอวกาศอันนี้คือระบบสุริยะสำหรับชาวเคอร์บอลนะครับทีนี้มันมีอยู่เท่านี้จริงๆเว้ยหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมดาวมันมีน้อยจังแต่ผมบอกเลยว่าไอคนที่บอกว่าดาวมีน้อยจังเนี่ยนะครับไปสำรวจให้ครบนะ ไปให้ครบด้วยนะคือมันยากจริงๆคือจะบอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันยากอ๋อแล้วก็แต่ละดวงเนี่ยมันก็จะมีดวงจันทร์บริวารของมันอีกทีนะฮะ โดยเฉพาะจูเนี่ยมันก็จะมีดวงจันทร์บริวารของมันต่างๆคือคล้ายๆกับกาลิเลียนมูลของดาวพฤหัสอ่ะมีไอโอเยอะรปาแกนิมิดคาลิตโตใช่จริงๆมีเยอะมากเลยนะดวงจันทร์ของมันอ่ะแล้วแต่ละดวงเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับอย่างจูเนี่ยมันจะมีดวงจันทร์อีกทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, สอา้าดวงเยอะกว่ากาลิเลียนมูลอีกนะครับมีชื่อวอลบ๊อบโพไทโล เลเทนะครับคือแบบเยอะมากอ่ะจริงจริงอีกเรื่องที่ผมสนใจอะค่ะคือดูหน้าที่มันเปรียบเทียบกับดาวอังคารเนี่ยมีดวงจันทร์แค่ดวงเดียวคือไอ์อ่าใช่ซึ่งอันเนี้ยจะล้อดวงจันทร์ของดาวอังคารที่ดวงจันทร์ของดาวอังคารจะจริงๆมีอยู่2ดวงแต่ว่าพอมาในเกมก็เหลือแค่ดวงเดียวแต่เปลี่ยนไปเป็นดวงจันทร์ของเคอร์บินที่เป็นโลกแทนที่จะมีดวงเดียวก็มี2ดวงแทนจริงว่าตลกดีะแต่แบบก็น่ารักดี คือเอาจริงแบบดูจากเรื่องทางฝั่ง planetary science ที่คนสร้างเกมใส่ใจกับ Curbo System เนี่ยฮะผมว่ามันน่าประทับใจมากเลยนะว่าที่พี่เติ้ลบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงของมันรวมถึงดาวเคราะแค่ของ แต่ละดวงเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของมันแบบชัดเจนมากอะฮะคือถ้าไปลองดูในวิกิของ Kerbal Space Program เนี่ยโหมีเรื่องเกี่ยวกับโทโพกราฟีมีเรื่องเกี่ยวบบ ography, กัวบไบโอมีแบบเรื่องเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศคือทำมาละเอียดมากฮะแบบโหบทีเนี้ยความเจ๋งของมันเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าโอเคระบบสุริยะมีมาให้แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องออกแบบภารกิจอะเพื่อที่จะสำรวจดาวพวกเนี้ยซึ่ง พอเราเล่นในโหมดแซนด์บ็อกเนี่ยปั๊บเราจะสามารถเล่นยังไงก็ได้คือคุณอาจจะเริ่มด้วยการแบบส่งดาวเทียมดวงแรกให้ได้ก่อนซึ่งเอาจริงก็ยากแล้วสําหรับผู้เล่นใหม่นะหรือว่าคุณอาจจะสร้างสถานีอวกาศนะจากการเอาชิ้นส่วนโมดูลต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันหรือว่าคุณอาจจะทําภารกิจที่ คล้ายๆกับ Voyager อ่ะคือเป็นแกรนทัวนะฮะใช้ Gravity Assist ของดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยในการส่งยานอวกาศพุ่งออกไปนอกระบบสุรยะก็ได้คืออิสระแล้วก็จินตนาการในสิ่งที่เราทำได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเลยอ่ะนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าเกมเนี้ยนะฮะมันมีคอมมูนิตี้ของคนทำมอดที่ค่อนข้างที่จะสตรองคือมันเข้มแข็งมากนะคอมมูนิตี้กลุ่มคนเล่นเกมนี้เขาก็จะทำมอดทำแรงต่าง บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยฉันจะทําจรวดที่มันเหมือนกับจรวด f a l ค o n นเลยคือแบบส่งขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะลง,ลงจอดเองได้นะฮะหรือว่าบางคนก็ไปล้ํากว่านั้นบอกว่าเฮ้ยเขาจะทําแบบไฟล์ซอฟต์แวร์ให้มันเหมือนจริงเลยคือในการเล่นเนี่ยคือเราต้องกดเมาส์กับคีย์บอร์ดในการควบคุมตัวจรวดหรือว่าตัว r o c k ก็ของเราใช่ไหมแต่ทีเนี้ยในความเป็นจริงอะ่ะในการส่งยานอวก,กาศไปอะ่ะมันทําอย่างนั้นไม่ได้อะ่ะ คือมันต้องมีการตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าใช่ไหมแล้วพอเราต้องตั้งโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้ามันไม่สามารถที่จะมากดเมาส์คีย์บอร์ดได้คนทำหมดเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําให้มันสมจริงด้วยการที่คุณต้องเขียนโปรแกรมข้อคุมคจรวจจริงๆทําสเตจจริงจริงๆครับ <laughs> ซึ่งเกมเนี้ยมันสมจริงมากปาั๊บคือพี่ไม่รู้จะอวยความบ้าบอของเกมนี้ยังไงดีหนึ่งคือมันสอนให้เราเข้าใจตัวหลักออร์บิทัลแมชชีนิกอะหลักฟิสิกอะว่า เฮ้ย <Spe ak> การปล่อยจรวดทําไมมันจะต้องปล่อยที่เส้นสูงสุดทําไมมันจะปล่อยย้อนทิศทางของโลกแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่รหรือว่าเราจะเข้าสู่วงโคจรยังไงทําไมเราปล่อยเอายานอาวกาศไว้ในวงโคจรต่าๆไม่ได้เพราะว่ามันจะมีแรงดรัหรือว่าแรงเสียดทานจากชั้นบรรยากาศเนีย่ยทำให้ตัวยานของเรามันมันตกกลับลงมาสู่โลกนะฮะหรือแม้กระทั่งการเข้าสู่บรรยากาศของดาวต่างๆเช่นดูหน้าหรือว่าดาวังคารของเราเนี่ย คือมันก็จะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนบางคนก็จะบอกว่าฉันจะค่อยๆไถเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยการทำแอโรเบกิ้งเนาะแอโรเบกิ้งก็คือปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะให้ยานอวกาศมันไปลงจอดที่ดาวใดดวงหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องไปชะลอความเร็วนะเพื่อเข้าสู่บรรยากาศแต่ว่าทีนาทเนี้ยการทำแอโรเบกิ้งเนี่ยคือ เราไม่ได้กะจะชะลอความเร็วเพื่อเข้าสู่วงโคจรแต่ว่าเราจะใช้บรรยากาศของดาวดวงนั้นเนี่ยในการค่อยๆชะลอความเร็วคือถูไปรเรื่อยๆไถไปเรื่อยๆซึ่งเราอาจจะทําให้มันกลับมาลงจอดหรือเราอาจจะใช้อโร์เรโบกิ้งในการทําให้ความเร็วของมันลดลงแล้วแทนที่มันจะเลยดาวดวงนั้นไปอะ่ะมันกลายมาเป็นออร์บิตรอบดาวดวงนั้นอันนี้แล้วแต่เราจะออกแบบเลยอื บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอามันเสี่ยงเกินไปฉันจะใช้ proportion ในการช่วยชะลอความเร็วคุณก็ต้องไปดูอีกว่าความเร็วที่คุณส่งไปที่ดาวดวงนั้นนะ่ะมันมากหรือน้อยแค่ไหนคือถ้าคุณส่งไปด้วยเดลต้าวีที่เยอะมากเนี่ยแล้วคุณต้องไปปรับเปลี่ยนความเร็วหรือว่าเดลต้าวีที่ดาวังคารของคุณเยอะเนี่ยคุณก็จะเสียเชื้อเพลิงไปเยอะมากแล้วเชื้อเพลิงของคุณอาจจะไม่พอที่จะใช้ในการลงจอดหรือว่าใช้ในการปรับวงโครจรที่จะทําให้เข้าสู่ดาวังคารในอนาคตคือมันสมจริงมาก แล้วหลักฟิสิกส์ที่มันใช้อ่ะในความเป็นจริงมันเป็นเพียงแค่แบบเพียงแค่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอ่ะของความจริงอ่ะจริงๆห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอ่ะจะเปรียบเทียบเยอะไปด้วยซ้ำมาจจะเป็นแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่นักฟิสิกส์เขาต้องคิดกันจริงๆอ่ะแต่แค่เนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการทําภารกิจสำรวจอวกาศมันยากมา,มากแล้วอ่ะขนาดเดียวกันมันก็มีความแบบน่าสนใจว่าเฮ้ยเราจะดีไซน์ภารกิจอวกาศภารกิจหนึ่งเราต้อง ใช่เออเราต้องคำวนวณอะไรเยอะมากเลยซึ่งผมส่วนมันเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะใช่แล้วก็เล่ามาจนถึงจุดนี้ผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าทําไมพอพูดถึงเกมเออกาศถึงต้องพูดถึงเกมนี้ใช่ไดไ,ได้คือพี่อ่ะเล่นเกมเนี้ยตั้งแต่ตอนช่วงที่มันออกใหม่ๆอ่ะ2013 2014ประมาณเนี้ยแล้วพี่ก็เป็น FC เกมเนี้มามากจนมาถึงวันเนี้ยมันก็เป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วว่าจริงก็คือแบบ10ปีแล้วอะถ้าเกมมันออกแบบ2 0 2014องปีน0 2 3ใช่ะ่ะล้วคือเป็นเกมที่พี่ยังเล่นอยู่จนถึงทุกสินนี้ แล้วพี่ก็อินมากติดกับมันมากนะความภาคภูมิใจของพี่อ่ะคืออะไรหรือว่าคือพี่อ่ะตั้งใจทําสถานีอวกาศมากๆเว้ยแล้วพี่ส่งโมดูลอะไรต่างๆขึ้นไปประกอบกันมันมีอยู่รอบหนึ่งอ่ะที่พี่เล่นจนแบบพี่อินแล้วแบบร้องไห้อ่ะว่าแบบมันยากอ่ะคือมันเล่นแล้วมันไม่ได้สักทีอ่ะมันเป็นความเฟลที่มันเฟลต่อกันเรื่อยๆอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เล่นแล้วเฟลมากพี่ทําสถานีอวกาศใช่ป่ะแล้วพี่ ส่งตัวชิ้นส่วนอะไปด็อกเว้แล้วมันด็อกไม่สําเร็จพี่ก็เลยแบบออกแบบมิชชั่นอะว่าเฮ้ยเราจะต้องไปกู้ชิ้นส่วนตรงนี้เพราะว่าเราลันช์ขึ้นไปแล้วเราไม่อยากจะลันช์ใหม่ใช่ปะพี่ก็เอายานอาวกาศอะแยกตัวออกจากตัวสถานีเพื่อมาจุกกับไอตัวชิ้นส่วนตรงนั้นอนะเพื่อดึงมันกลับเข้ามาประกอบในตัวโครงสร้างแต่บังเอิญว่าพี่ลืมส่วนสําคัญมากๆอันหนึ่งก็คือระบบการควบคุมยานที่ไม่ได้ใช้มนุษย์อะ พอมันเดียแทชออกจากตัวสถานีอะกลายเป็นว่ายานลํานั้นใช้อะไรไม่ได้เลยเว้ยพี่เลยต้องแบบส่งยานอีกลำหนึ่งเพื่อขึ้นไปกู้อะแล้วคือมันก็แบบมันจะเฟลเฟลเฟลต่อกันไปเรื่อยอะมันทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานอวกาศมันต้องใจเย็นมากแล้วคือเราเฟลในเกมเนี่ยมันเล่นใหม่ได้นึกออกปะเราเฟลในเกมเราเซฟเอาไว้จริงมันแอบเซฟไม่ได้ด้วยนะมันเกมมันจะแกล้งเรานิดหนึ่งแต่ว่าคือพอในเกมเนี่ยมันก็พอมีวิธีที่จะทําให้เราแบบสามารถที่จะเล่นใหม่ได้หรือว่า ถ้ามันมันพลาดขึ้นมาจริงก็ไม่ได้มีใครตายนะกว่าแต่พอเราต้องไปอยู่ในจุดที่เราต้องทํางานอาวกาศจริงๆอะทุกครั้งที่เราตัดสินใจส่งยานอาวกาศขึ้นไปหนึ่งลำอะมันแบกรับผิดชอบความเสี่ยงต่างๆมากมายไว้แล้วเกมเนี้ยสอนให้พี่รู้ว่าอาวกาศมันยากแค่ไหนเว้ยคือแม้ว่าความสมจริงมันโอเคมันก็สมจริงแหละในแง่ของการส่งยานฟิสิกส์ต่างๆแต่ว่าในความเป็นจริงอะอวกาศมันยากกว่านั้นมาก เกมนี้มันอาจจะทําได้แค่แบบเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของแบบความยากลําบากนี้แต่พี่รู้สึกว่าพอมาเล่นเกมเนี้มันกดดันมันกดดันแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในทุกการตัดสินใจของเราเราต้องตัดสินใจเป็นขั้นเป็นตอนเราต้องมีแผนเราจะไปคิดเอาหน้างานไม่ได้เราต้องคํานวณเชอ้อเพิงคํานวณออร์บิทคำนวณทุกอย่างมันเหมือนกับตอนที่แบบต้องไปช่วยแมทเดมอนมาจากเดอะมาชเชียนอ่ะมันคืออย่างนั้นเลยอะ่ะว่าแบบเราต้องคํานวณทุกอย่างอะ่ะและเกมนี้สอนพี่ตรงนี้เลยเว้ย รจริงๆเกม k s สเนี่ยฮะมันมีคลิปของคนเล่นใน YouTube เยอะมากมีที่เป็น<อ>มีที่เป็นเอนจิเนียร์มาเล่นมีที่เป็นนักบินอวกาศก็มาเล่นนะฮะคืออ,อยากให้ลองไปดูมากมันจะมี2คลิปที่ผมชอบคลิปหนึ่งคือคลิปของบัสฟีดที่เอาเอนจิเนียร์พาร์ทเรลลิงของโรเวอร์ของโรดดองคารักตัวหนึ่งอะฮะมาเล่น KSP ทีแล้วคือคไอ้คลิปนั้นคืออธิบายฟิสิกส์ละเอียดมากแล้วผมก็เลยรู้<อ>สึกว่าเออมันน่าสนใจโดนขายได้ตอนนั้นมากกับอีคลิปนึงคือคลิปของสกอตแคลลี่ฮ หนึ่งในสองฝาแฝดเคลลี่เขาก็เล่น <ừ> เกอร์โบสเปสโปแกมแล้วมาสอนออบิโตเมคานิกในช่องของอา,าร์ติกาก็เป็นสองคลิปที่ชอบแล,ออชแล้วจริงๆผมเสิร์ช YouTube เพิ่งเห็นว่าเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วฮะตอนที่เราอาัดวันนี้วันศุกร์ปีหนึ่งเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วฮะเกอร Space ปสโป r กมเพิ่งปล่อยเทเลอร์ของของภาคสองออกมา เดี๋ยวเสร็จเราไปดูก็คือ Gerbal Space Program เป็นเกมที่ออกมาหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอะฮะเขาก็ประกาศว่าเขากําลังจะทําภาค2องแล้ค่อนข้างเงียบหายไปเพราะว่าเหมือนก็เข้าใจว่าทีมก็อยากพัฒนาอะไรให้มันค่อนข้างสมบูรณ์แต่ว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมรอเหมือนกันฮะ g กิ b a l Space p r o g โ a m 2เพราะเห็นว่าเหมือนจะอัปเกรดอะไรเยอะมากครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายละก่อนที่จะไปเกมของปับ๊บมันจะมีครีเอเตอร์ u u u e e คนหนึ่งนะฮะชื่อว่าสกอตต์แมลลี่คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เล่น Kerbal Space โปรแกรมได้โปรมากๆเขาแทบจะกลายเป็นแบบเป็นศาสดาแห่ง YouTube ด้านอาวากาศไปแล้วนะคือทำคลิปวิเคราะห์ด้านอาวากาศต่างๆออกมาคือเป็นคนที่ดังเพราะว่าเกม Kerbal Space โปรแกรมนี้นะครับก็สามารถไปดูได้ในช่อง u t u b e นะครับมา ทีนี้มาอีกเกมหนึ่งที่พี่มองว่าก็เป็นเกมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเกมฟอร์มยักษ์ที่หลายคนพูดถึงนะครับแม้กระทั่งอีลอนมัสเองเนี่ยก็เป็นแฟนเกมนี้เหมือนกันนะ oh. ก็คือเกม Civilization ไม่เป็นแฟนแล้วก็รู้สึกเหมือนเวลาที่อัดไปนี่คือเหมือนจริงๆจะมามาอ้างขายเกิร์เบิร์ตสเปโซเกมนี่แหละครับก็คือเอาเกมอื่นม,มาแปะไว้เป็นส่วนเสริมให้มันดูไม่น่าเกียดเฉยๆแต่ Civilization <laughs> เป็นเกมอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยฮะมันจะเป็นเกมที่ เหมือนจินตนาการว่าเราเป็นผู้นําของชาติชาติหนึ่งอะไรประมาณนี้เราก็เซตโทเมืองมาตั้งแต่ยุคหลายพันปีก่อนคาาริสตกาลเราก็เล่นเป็นเทิร์นเบสไปเรื่อยๆ่ะแบบตั้งเมืองสร้างของนู่นนี่นั่นสร้างยูนิตทาหารไปลบกับฝั่งอื่นหรือแบบสร้างนักวิทยาศาสตร์ทํางานวิจัยหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีการ ชนะเกมเนี่ยฮะก็จะมีหลายแบบมากวิธีการที่หลายคนชอบก็จะเป็นวิธีการที่จบแบบสงครามก็คือไปตีประเทศอื่นในชนะทุกประเทศหรือว่าถ้าเป็นด้านอีโคนมิกก็คือทําตัวให้รวยอะไรประมาณเนี้ฮะแต่ว่าอันนึงที่ผมชอบมากาเกี่ยวกับเกม c i v i l i เซชั o นคือผมเล่นภาคห้ากับภาคหกเนาะทั้งสองภาคอะฮะจะมี วิธีการชนะแบบที่เป็น science victory ฮะก็เป็นวิธีการชนะแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งความน่าสนใจคือวิธีการชนะแบบวิทยาศาสตร์ทั้งสองภาคอะครับเขาใช้อวกาศเป็นตัวแทนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทั้งสองภาคเลยคือในภาค5ครับวิธีการจบแบบวิทยาศาสตร์คือการที่เราจะต้องประกอบยานอวกาศขึ้นไป c o l o n i z e ระบบ c e n t a u r i เออซึ่งเอาจริงมันแอบตลกนิดน,นึงค่ะเพราะว่าตอนจบในเกมเนี่ยมันจะจบประมาณทำลายปี250 0เนาะ ก็คือมันจะไปจบแบบยุคสร้างอินเทอร์เน็ตยุคแบบมีดาวเทียมอะไรประมาณนี้ก็คือในเกมเนี่ยคุณจะสามารถมีใจเทคโนโลยีหลาอย่างแต่นี่ก็คือกระโดดแต่ก็คือเออกระโดดไป colonize alpha century เฉยเลยโหดมากฮะส่วนภาคหกแล้ววิธีการจบแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนหลายอย่างก็คือคุณต้องส่งซตเทไลท์ก็คือส่งดาวเทียมไปก่อนคุณต้องไปส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์แล้วหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปสร้างโคโลนีบนดาวอังคารก็คืออันนี้ก็คือจะดูแบบใกล้ตัวเข้ามาหน่อย แต่จริงๆ,ๆแบบมันก็มีความซับซ้อนของมันนะว่าแบบการสร้างโคโรนีบนดาวอังคารของภาคหกเนี่ยฮะคุณก็ต้องแบบทําวิจัยนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการสร้างที่อยู่บนนั้นการทาอะไร<ำ>หลายๆอย่างการสร้างสเปซพอร์ตอะไรปร<ล>ะมาณนี้ฮะจริงๆคิดว่าไม่ยาวมากแต่อันนี้อยากมาเล่าประสบการณ์การเล่น uh huh. เกมส่วนตัวให้ฟังละกันฮะแบบพีเต้เล่นเกมเ l ิ์ใช่ไหมผมก็เล่นซีวิล i ลเซชันเหมือนกันทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยฮะผมเหมือนจะแบบยึดติดกับงานด้านอวกาศในเกมมาก uh huh. คือภาคที่ผมเล่นเยอะที่สุดคือภาคห้าเนาะภาคห้าเนี่ยฮะ ช่วงประมาณกลางเกมเนี่ยมันจะเริ่มมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอวากาศเยอะขึ้นเนาะแล้วมันจะมีความอิงกับความเป็นจริงระดับหนึ่ง มันจะมีช่วงหนึ่งหาที่เป็นช่วง space race ก็คือคุณจะสามารถทำภารกิจออพอลโลได้เราก็คือแบบทุกเกมที่ผมเล่นใน civilization คือยังไงผมก็ต้องแบบทำภารกิจอพอลโลอะฮะ uh huh. แล้วหลังจากนั้นประมาณหนึ่งมันจะมีการตั้งสภา UN ก็เป็น world assembly นะปันที่จะกลายมาเป็น UN ในเกมซึ่งมันก็จะมีมติหนึ่งหาที่สามารถเสนอได้ที่การสร้าง international space station uh huh. ซึ่งปกติเวลาผมเล่นผมก็จะแบบกดบอร์ดให้ international space station แบบอัดแน่นมากแล้วไปล็อบบี้ให้ประเทศอื่นแบบกดบหวตดตามด้วย ก็รู้สึกว่าเป็นแบบความติดอวกาศอย่างในเกมละกันฮะคือพี่รู้สึกว่าด้วยความที่เราชอบอวกาศอะเราไปเล่นเกมไหนอะเราจะพยายามใส่อิเลเมนต์ของอวกาศไปในเกมนั้นอย่างแบบในเกม City Skyline นงี้พี่ก็แบบสร้างฐานปล่อยจรวดฮะเอออยากรู <c ười> <c ười> ้ว er> ่าใน City Skyline นนี่คือมัน uh> มีอิเลเมนต์ที่เป็นอวกาศแบบในตัวเกมเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าเป็น DLC หรือว่าเป็นม็อดคือ City Skyline เนี่ย <laughs> City แล้วไป City s k y ายไลน์ละคือ City Skyline นเนี่ยมันจะมีชุมชนของคนที่อินเกมมากๆแล้วก็มาทำสิ่งที่เรียกว่า Steam Workshop Steam Workshop เนี่ยก็คือพูดตรงๆมันคือมอดน่นแหละพยายามมาหมอดเกมด้วยการใส่อิเลเมนต์ต่างๆเข้าไปแต่และคนที่ชื่นชอบอะไรเขาก็จะคอนติบิวสิ่งนั้นเข้าไปในสตรีม Workshop แล้วใครที่จะดาวน์โหลดรีซอร์ตตัวไหนก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ ซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดอิเลเมนที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศได้เช่นเราจะทําฐานปล่อยจรวดนะก็จะไปดาวน์โหลดพวกแบบโมเดลที่เป็นโมเดลจรวดอะไรเงี้ยเข้ามานะแต่ว่าในตัวที่ในตัวที่เป็นเกมเนี่ยคอของมันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ด้านอะไรก็ว่าไปนะมันก็จะเป็นตัวเลขที่เอาไปคิดคํานวณตรงนั้นคือขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนจะเล่นจะมองจะจินตนาการมันยังไงบางคนเขาอินเรื่องเครื่องบินเขาก็จะแบบทำเวิร์กช็อปอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสนามบินบางคนที่เขาอินเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งทางเรือเขาก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของทรานส p o อร์เ i ชั่นอะไรต่างๆนะฮะซึ่งสิ่งๆนี้นำมาซึ่งข้อสรุปของพี่ว่าเกมเนี่ยอาจจะเป็นคอที่สําคัญเนาะของความชอบแต่สิ่งที่ทําให้เกมเกมหนึ่งเนี่ย มันประสบความสําเร็จได้เนี่ยคือมันต้องสร้างคอมมูนิตี้ของคนเล่นได้เ้ก่อนปะคือถ้าเราเล่น c า b เบ p a สเปซโปรแกรมกันอะแล้วบบเล่นกันคนเดียวอะมันก็ไม่สนุก บางทีมันอาจจะไม่สนุกเช่าแบบเล่นกับเพื่อนหรือว่าไปดูคนนู้นเขาทํานู่นทนํานี่หรือว่าอย่าง Kerbal Space Program เองบางทีเขาก็จะมีคนที่แบบทำมอดว่าเป็น Solar System แบบสมจริงอ่ะคือมีดาวอังคารจริงๆมีอะไรจริงจงเพียงแต่ว่าใช้ Physic s Engine ของตัวเกมเฉยๆหรือว่าใช้ตัวคอตัวแก่นของเกมมันเฉยๆบางคนเขาก็จะมีแบบมอดอะไรต่างๆที่ทำให้เกมมันสมจริงมากขึ้นยากมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอะทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลพี่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จากการ ที่เราทําเกมมาแล้วมันประสบความสําเร็จจนมีคอมม, S <S อมูนิตี้เกิดขึ้นมาครับคิดว่าเกมก็เป็นเรปิสเซนเทชันอย่างหนึ่งที่ดีของของการนรรําไปสู่อะไรที่ใหญ่กว่าของป๊อปเค้าเจอด้านอวกาศแล้วก็การนําไปสู่อะไรที่ใหญ่กว่าเหมือนกันนะคือผมก็เห็นแบบคนในโซเชียลหลายคนที่แบบเล่นเกมด้านอวกาศแล้วก็อยากเป็นใช่นักบินอวกาศอยากทางานด้านอวกาศคือรู้สึกว่ามันกลายเป็นมีเดียมอันหนึ่งอะฮะที่มันเหมอว่าเมื่อก่อนคนอยากต่อเลโก้แล้วอยากเป็นวิศวกรหรือว่า เล่นโมเดลเครื่องบินและอยากเป็นนักบินใช่เครื่องนี้ปับ๊บพี่รู้สึกว่ามันจะไปคล้ายๆกับที่พี่เล่าให้ฟังตอนแรกอะว่าพี่อินกับการเล่นอยู่ในโลกของจินตนาการนะรึกว่าคือเด็กเนี่ยมันมีจินตนาการของมันแค่แบบกล่องลังกระดาษอะไรมันก็เอามาจินตนาการได้แต่พอเราโตมาเนี่ยจินตนาการของเรามันมันถูกครอบอยู่ในความสมจริงมากขึ้นอะเออเราก็เลยต้องหาอะไรที่มันมันสมจริงมากขึ้นเพื่อมาสนับสนุน จินตนาการของเราตรงนั้นเราก็เลยจินตนาการว่าไอสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในเกมอะ่ะมันคือความเป็นจริงหรือเราได้สร้างอะไรบางอย่างเอาจริงมันก็ถ้าเราถอดเอาเกมออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ตัวเลขสรรมการการคํานวณทางคณิตศาสตร์ไอดาวที่เราไปสํารวจมันก็ไม่ได้เป็นดาวจริงๆเพียงแต่ว่าเราอ่ะใช้จินตนาการของเราเติมเข้าไปนิดนึงอะ่ะบวกกับกราฟิกของเกมที่ทําให้เราเชื่อว่าเฮ้ยเรากาลังเดินทางท่องอวกาศจริงๆ หรือว่าเรากําลังแบบสร้างเมืองจริงๆหรือว่าเรากําลังแบบคอนโทรลโชคชะตาเฟสของมวลมนุษยชาติในซีเบิลเซชันของเราอยู่จริงๆมันก็เลยทําให้แบบการเล่นเกมมันมันเป็นอะไรมากกว่าแค่การเล่นเกม,มพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีดนับว่าเป็นการปิดตอนนี้ละกันนะครับที่จริงๆตอนแรกขยากมาเมาเกมแต่ว่าสภกพักก็ดันมีสาระเฉยเลย <c oughs> มันอินมันอินมากครับคือพี่เป็นคนอินกับเกมมากถ้าคุณผู้ฟังอยากลอง ฟังแล้วอยากลองไปเล่นเกมที่เราขายมาทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยครับก็ลองไปเล่นได้นะครับมีอยู่ในสตรีมทุกเกมเลยรหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังชอบเล่นเกมอะไรเนี่ยลองสังเกตดูก็ได้ออว่าแบบมีอิเลเมนต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับโอากาสหรือว่าแบบมันเป็นตามที่เราพูดใหม่ว่าการเล่นเกมจริงๆรู้สึกมันเหมือนเป็นการส่งเสริมจินตนาการของเราในปัจจุบันเนาะสำหรับตอนนี้ผมปรับแชร์พัทอาชิรังก์โลครับและผมเต้นนัทนนนรงศงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH